วง17มาในเพลงลิงพี่ดิเกอร์วาคาร่าอีวันนะพี่ตึกนี้ไม่ทุบนะเอาไปด้วยอันยามาเซลตอสิสวัสดีครับคือเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อกี้เถียงกันสุดฤทธิ์เพราะว่าเฮ้ยไม่มีภาษาอังกฤษชื่อเพลงเป็นแบบโซนโอโกงใน Google ก็ไม่มีคำแปลใช่ก็นึกว่าชื่อเหมือนสันเจ้าเลยเกือบว่าแล้วสันออกโกงเลยไม่รู้หรอกปะจนกระทั่งไปเสิร์ฟวิกิพีเดียแล้วมันก็คือซุนหงโคงซุนหงโคงค่ะก็คือวันนี้วง17มาในเพลงลิงคือซุนหงโคงมันเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าไม่ใช่เป็นว่าลิงเฉยๆแล้วเป็นเทพเจ้าที่มีลักษณะเหมือนลิงใช่เทพลิงไม่งั้นมันก็คงชื่อเพลงว่ามังกี้หรือบ้าใช่นี่เป็นเพลงเทพลิงก็เป็นปลาร้อนแหละปีศาจหมูเทพหมูก็ได้มีใครดูใดๆมาก่อนไหมแต่ฉันไม่ได้ดูแต่มาเลยแต่ฉันได้เห็นพี่สาวตื่นตาตื่นใจอยู่ใช่เพราะว่าฉันน่ะเห็นว่ายอดขาย4 ล้านเลยหรอภายในวันเดียวภายในวันที่2แต่หมายถึงว่าเขาเป็นวงที่ยอดขายสูงสุดประวัติการที่ประวัติการในฮันทอเพลง17ก็จะมีความแบบหนักเบาสลับกันไปเข้าใจมั้ยมีหลากหลายเฟเวอร์เออใช่มีหนักไปเลยกับแบ๊วไปเลยไงไม่มีที่มาต่างกันอย่างอุยโกชิปชิอานาจะมีความแบบเล่นกับความเศร้าร้องไห้แต่เต้นเต็มพิทตี้เกิลพิทตี้ยูก็คือเล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์พาดเยอะๆเล่นสนุกอะไรใช่แต่พิทตี้เกิลอะคาร่าใช่ Everybody Everybody แต่ว่าใดๆก็คือทุกเพลงคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะที่สุดเต้นมาแบบว่าองศาเดียวกันทั้งหมดใช่พร้อมซึ่งพอมาในคอนเซ็ปต์เทปลิงรอบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องมีความแบบมีความดุดันแม้แต่จริงดูจากตัมเนลก็เห็นว่ามีความเป็น traditional อะไรบางอย่างแล้วใช่ก็อาจจะแบบลำกระบี่กระบองไหมล่ะแต่ว่าก็อาจจะมีกระบองมาตีฟาดปลาเออแบบหรือว่าใส่มงกุฎหลักเก้าหลักเก้ามาละดีไปดูซุนหงโคงกันสักทีดีกว่าไปสามสองหนึ่งอ๋อหุยมูหลานสุดจีนเป็นดินใหญ่โห CG Dancer สุดยอดว้าวโอ้ my god วานูคนนี้คือคนที่เธอชอบใช่ไหมใช่วานูอ่ะใครใครกล้ามใครคำเมื่อกี้มือไม่ใช่กล้ามแต่ต้องยาวนะนี่ใช่ YouTube สุดยอดยิ้มเฮ้ยฉันชอบดนตรีมันเป็นติงกะลิงกะอู้ท่าเซลมึงเอาจริงว่าจอมฮันแมสมากเลยนะคนชอบเยอะสุดๆอะไรกว่าคนนี้แบบเมนโบใช่ไหมคือข้างหลังหลุดมากโอ้เห็นภาพเมื่อกี้ไหมเห็นว้าวคือแต่มันคือจริงจริงนะปะดนตรีแบบ traditional นิดๆอ่ะน้องดีโน่เหรอเห็นแล้วล่ะ17น่ากลัวมากเออยิ่งใหญ่ I love my team เหรอโก้ผมมากคนนี้ต้องให้มันดูครึ่งบ้างใช่ไม่ใช่อันนี้เกาหลีแท้หัวน้องขาดไปแล้วอันนี้หัวหน้าวงคนนี้ชื่ออะไร S Cool เขาทำให้ท่อนร้องมันเหมือนมีความเป็นร้องด้วยใช่คือเขาสนุกกับเพอร์คัชชั่นมากกับเพลงนี้โอ้แล้วสกิลฟุตเวิร์กน้องมาตีนอยู่ไหนแล้วยังไม่มามีปะน้องว่าจริงที่ลายเต้นแบบว่าเฟมินีนอะที่น่ารักน่ารักอะเนี่ยคนนี้หรออุ้ยไม่เหมือนเลยจำไม่ได้ชุดสวยจริงสองคนนะฉันไม่แน่ใจว่าทำไมคนนี้เอวานอนชุดสวยมากเขาเปลี่ยนฟูกเหรอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเต้นมันน่าดูเลยแม่อุ้ยพี่ต้องฮันสวยมากพี่ชอนสุดยอดเจนเนี่ยคนไหนนะคนนี้ปะคนนี้ไหมคนนี้แหละ
อุ๊ยเขาทิ้งว่าเป็นเฟมินินเพลงที่เราเรียกไปเลยอ่ะก็ใช่คนเดียวกันนะเม้นคอมเมนต์บอกหน่อยค่ะตีดีมากโอ้ยหล่อมากเขาหน้าเด่นมาเลยอุ๊ยทายโปรกราฟีสวยมากฟอนต์จีนสวยมากสวยมากคือไม่ชอบในที่นี้คือชอบที่เขาเลือกหยิบความอีพิกของดนตรีชอบการหยิบกลองเทดิชันนอลขึ้นดนตรีที่มันมีความแบบโบราณมาแล้วรู้สึกว่าเขาเอ็กซ์เพร์เมนต์แบบทำเพอร์คัชชั่นที่เป็นจังหวะมันไม่ใช่แค่1 2อ่ะแต่มันเป็นจังหวะที่มันคอมเพล็กซ์กว่านั้นมันจะเป็นแบบ1ปึ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเอามาผสมอ่ะเพลงมันเลยแบบเอเนอร์จติกมากอ่ะมันเร้ามากอ่ะแต่เราติดอยู่อย่างเดียวคือช่วงท้ายอ่ะเรารู้สึกว่าดนตรีมันอุ๊ยส่งเรารู้ว่าจะทิ้งท้ายอีกสักก้อนหนึ่งอ่ะแต่มันกลายเป็นท่าโพสเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วอ่ะโคตรมันเลยใช่คือเมื่อกี้ที่จะพูดคือรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เหมือนเมมเบอร์มองหน้ากันแล้วแบบว่าเช็คนี่ทำได้ทุกคนทำได้คือทุกคนทำได้เรามาทำเพลงแบบนี้กันอ่ะก็คือแบบใส่ไปเลยขิงไปเลยเต้นไปเลยเอาให้เต็มที่มันขิงมากมันคือรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบโชว์เลยว่าเซเว่นทีนทำได้แบบนี้พี่โอเคนี่อาจจะไม่ได้แบบว่าเฟลเวอร์เพลงแบบนี้แต่รู้สึกว่ามันดูยิ่งใหญ่อะมันดูแบบขนาดมีแค่เซตติ้งเดียวนะแต่ฉันรู้มาว่าเซตติ้งเนี้ยสร้างเองนะสร้างตึกใช่ฉันรู้สึกว่าไม่ใช่ตึกจริงเหมือนไม่ใช่เป็นซีจีอะแต่เป็นตึกที่สร้างขึ้นมาเองหรือเป็นตึกที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีการแบบว่าทำไฟนู่นนี่เองหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าใน MV อะมีเซตติ้งเดียวแต่ดูไม่เบื่อเลยเพราะ performance คือแบบอลังการแบบโหมีอะไรให้เราแบบว่ารีแอคมีอะไรให้เราว้าวอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยแบบแทบจะแบบไม่ได้สนใจเลยว่าอุ้ยเซตติ้งน้อยจังอะไรแบบนี้แล้วคือมี13คนแต่ว่าเห็นทุกคนคือท่อนน่ะอย่างวอนอูอ่ะมาแค่ท่อนแรกท่อนเดียวเลยนะแต่ว่าเป็นท่อนที่ยาวยาวมากแล้วก็หายไปแล้วคือแล้วก็มีวิวต่อก็ท่อนที่ยาวแล้วก็หายไปแต่คือแบบมันเหมือนมาทีละคนที่แบบโอเคตาคนนี้แล้วแล้วคนต่อไปนี่ก็บอกว่าเหมือนเพลงจีอ่ะทุกคนได้ท่อนของตัวเองไปเลยเหมือน Into the New World เลย Into the New World แบบ1ท่อนยาวไปเลยแล้วก็เอาเค็มอาจจะไม่ได้ลองแล้วแต่ก็คือได้เต็มๆใช่ไม่มีอุทานไม่มีช่วยตัว performance ด้วย production อะไรอย่างเงี้ย17คือแบบทำได้ดีอยู่แล้วโหแล้วยิ่งเพลงนี้รู้เลยว่าแบบสู้กับ God Beat ค่ะมันมีความขิงเนาะมีความขิงเหมือนแบบว่าถ้าฝั่ง SM ก็จะเป็น God Beat ที่แบบมาโชว์แบบกูแม่นฉันแม่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 อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้กับใครไม่ได้มาแข่งกับใครใช่มาแม่นโชว์ความแม่นซึ่งอันนี้มันก็เป็นฟิลนั้นเธออันนี้ก็รู้สึกว่าอาร์มพูดกุยพูดว่าแบบเซเว่นที่ทำได้กูทำให้ดูเลยใช่แล้วคือมันไม่ได้ง่ายเลยนะแต่ละท่าคือมันมีขับอะไรอยู่ปั๊บยังขับแม่นอยู่โชว์แม่นคือมันไม่ได้โชว์แค่ความพร้อมนะคือถ้าความพร้อมอ่ะเธอเต้นแบบท่าง่ายยังไงมันก็พร้อมได้แต่นี่คือฟุตเวิร์กหรือว่าสกิลที่มันแบบยิ่งกว่าแล้วอย่างซึงกวาน่ะคือเป็นเมนวอคคอลแต่ว่าท่อนตัวเองมาคือเต้นขนาดนั้นเลยคือแบบคือทุกคนทำได้จริงๆซึ่งเรื่องนี้คือแบบไม่พร่องอยู่แล้วคือเราดูตั้งแต่แบบยกตัวอย่างเพลงที่เราชอบก็คือดอนพีดอนคลายอ่ะคือแม่งคือแบบยากมากคือเต้นแล้วก็ยกนั่งลงแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เราก็รู้แล้วว่าโหวงนี้แม่งแบบมีของจริงๆแล้วแบบเขาก็ดีเซิร์ฟแสงที่แบบเขาได้ยอดบัมยอดดิจิตอลแล้วแบบพอเขาอยู่เจน3ที่แบบที่ทลายชาร์ตเกิร์ลกรุ๊ปเจน4ที่มันสู้กันสุดฤทธิ์ได้อะมันมีไม่กี่วงหรอกวงผู้ชายอะที่แบบมันสามารถทำแบบนี้ได้เราเซเว่นทีนก็แบบยังเป็นหนึ่งในนั้นอยู่ใช่คือดูเมื่อกี้ความรู้สึกเหมือนดูแบบโปรแกรมแบบเหมือนซีนละครเวทีอะเธอเหมือนความเหมือนความดรามาติกอะดรามาติกมากเหมือนมาม่าพูดเป็นรีแอคเลยว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนสเตจสเปเชียลของงานมาม่างานประกาศรางวัลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือ MV ขนาดนี้ถ้าเอานี้ไปขึ้นมาม่าแบบไหนแล้วขึ้นจริงๆล่ะใช่จะแบบโอ้โหตึกนี้ไม่ทุบนะเอาไปด้วยก็ประมาณนี้ไม่รู้จะอวยยังไงแล้วใช่ดีเพลงดีดูแม่นไม่แต่เป็นความแม่นที่เห็นอะมันไม่เห็นแล้วมันไม่น่าเบื่อไงความแม่นที่แบบอู้ถึงถึงแล้ว
โอเคประมาณนี้โอเคใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูจังซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นๆของช่องถ้ามีการพูดถึงเราใน Twitter อย่าลืมใส่แฮชแท็ก2 Oasis ให้พวกเราเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะอันยอง